出たり入ったりするのが本当にいいじゃん。จะมีการจัดกิจกรรมOpen House ของมอจุฬานั่นแหละซึ่งเอ็มก็ไปแต่เอ็มไปแค่วันเดียวนะคะเพราะว่าวันที่2ก็คือแบบต้องกลับบ้านต้องกลับไปซ้อมเต้นแล้วพลังงานแน่นมากคือจริงๆแล้วเอ็มไม่ได้อยู่คนเดียวเอ็มนะคะคอนโดของญาตินะคะแต่แบบชื่อคิดว่ากรุงเทพคนเดียวเพราะว่าคือญาติออกไปทำงานตั้งแต่เช้าทั้งวันอิ่มก็อยู่คนเดียวอยู่ดีเอาจริงๆนะนอกจากเกิดมาไม่เคยเดินทางคนเดียวมาก่อนเลยด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะแล้วก็แบบเวลาเดินทางไปไหนมาไหนคือแบบจะให้ผู้ปกครองไปส่งให้ตลอดแต่มากรุงเทพครั้งนี้คือมันต้องฝึกบ้างแหละคืออิ่มอายุ16แล้วอะต้องแบบต้องลองบ้างแล้วแต่ก็แบบแอบตื่นเต้นอยู่นะวันนี้ถือว่าแบบให้ชีวิตกับตัวเองสักวันหนึ่งนี่สวยอ่ะตกใจนกเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยทุกคนการคิวเสร็จแล้วอิ่มยังไม่รู้เลยว่าอิ่มยังไม่ได้แพลนไว้เลยว่าแบบจะต้องไปไหนบ้างอ่ะแต่แบบไปเห็นใน TikTok อ่ะมันมีร้านหนึ่งชื่ออะไรอ่ะ Daddy and Sticker Land หรอนั่นแหละมันน่าไปอยู่เห็นมีแบบตู้ถ่ายรูปในงาน Open House ที่เอ็มจะไปก็คือเอ็มจะไปดูคณะนิเทศนะคะคือจะไปดูนิเทศการแสดงเป็นหลักเลยเพราะว่าอยากเข้าการแสดงแต่แบบเอ็มลงเวิร์คช็อปการแสดงไม่ทันนั่นเลยว่าแบบพรุ่งนี้ก็จะออกแต่เช้าเลยไปลงรายชื่อไอ้ Wedding List นะคะเผื่อแบบมีคนสละสิทธิ์แล้วก็ซุกได้ชื่อแล้ว เผื่อได้แบบไปเวิร์คช็อปเห็นอิ่มเต้นเยอะใช่มั้ยบางคนก็คิดว่าอาจจะเข้าเต้นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าไปเรียนพวกศิลปกรรมพวกนาฏศิลป์สากลของจุฬาอิมจะได้เรียนบัลเล่ซึ่งอิมไม่เคยเรียนบัลเล่เลยพื้นฐานบัลเล่แบบเป็นศูนย์ไม่น่าจะไหวนะคะกลัวไม่แฮปปี้ก็เลยมาสายการแสดงดีกว่าเพราะว่าอิมก็ชอบแสดงด้วยนะคะแบบก็แบบมีครูพาไปแข่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยพวกแข่งละครสั้นนะคะแต่งลุคอะไรดีแต่งลุคอะไรดีโทนชมพูไหมจะได้เข้ากับสีจากเกมให้ร้องเพลงคำถามคือเมื่อไหร่จะได้ไปตอนแรกเอว่าจะไปประมาณ10โมงตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วยังไม่ได้ออก Oh my god กีต้องสั่งไอ้นี่ไปเราได้รูปมาแล้วสวยไหมแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วยังใส่หมวกไม่เสร็จเลยแกฉันปวดขาจริงๆนะThank you.
ชอบฟิลมากขึ้นบันไดมาประตูรถไฟปิดเราออกไปเลยแบบมันมีบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นสิทธิ์ให้คนที่อยู่ตรงนี้เอามาลงทะเบียนเป็นคนที่มี QR code แล้วทั้ง2แถวนะครับผมคนลงทะเบียนแล้วนี่เราจะได้สติ๊กเกอร์นี้เสียวนิเทศอะไรอ่ะเป็นเฮานี่ใช่คือมาทีมแบบ The Team The Jive เก่งๆมากให้ดูให้ดูมาต่อคิวถ่ายแบบเนี้ยถ่ายรูปที่ที่มีกระจกวันนี้รู้สึกดีมากได้เวิร์กช็อปการแสดงค่ะ